เมนูวันนี้เราลองมาทำปลานิลทอดซอสมะขามครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเลยทีเดียวอย่าพยายามขาดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อยๆก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นมาได้นะครับและเขาบอกว่าเวลาดื่มน้ำเนี่ยในอากาศร้อนอย่าดื่มน้ำเย็นที่ประเภทเย็นจัดนะครับเพราะว่าน้ำเย็นที่เย็นจัดเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเร็วเกินไปแล้วก็ร่างกายอาจจะช็อกได้ดื่มน้ำที่ความเย็นพอเหมาะพอเหมาะนะครับค่อยๆดื่มช้าๆอย่าดื่มแบบพรวดๆเข้าไปเดี๋ยวมันจะแทนที่จะดีขึ้นกับกลายเป็นทำให้ร่างกายไม่ค่อยสบายนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่รักษาสุขภาพกันไว้ช่วงนี้อากาศร้อนก็พยายามอยู่ในร่มอย่าอยู่กลางแดดอย่าออกไปออกกำลังกายข้างนอกจนมากเกินไปแล้วกันครับรักษาสุขภาพไว้ด้วยวันนี้มีเมนูอีกเมนูหนึ่งครับง่ายๆเลยทีเดียวก็เป็นเมนูปลาทอดที่มีรสชาติทั้งเปรี้ยวแล้วก็ทั้งหวานในเมนูเดียวกันอย่าเป็นอะไรนั้นสักครู่กลับมาครับเชื่อว่าหลายคนเคยทานเมนูกุ้งทอดซอสมะขามกันมาแล้วนะครับก็เป็นเมนูที่ใช้กุ้งมาทอดแล้วก็มีซอสมะขามแบบเปรี้ยวๆมาผสมมือราดหน้าไว้ก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเลยทีเดียวครับแต่วันนี้แทนที่เราจะใช้กุ้งเราลองมาใช้ปลากันบ้างเพื่อที่ว่าได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับเนื้อปลานุ่มๆก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเมนูวันนี้เราลองมาทำปลานิลทอดซอสมะขามครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลานิลทอดซอสมะขามกันเลยครับเนื้อปลานิล1ตัวครับล้างและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดการแล่ให้เป็นฟิเล่ต์สวยๆนะครับทั้ง2ด้านเราจะได้เนื้อปลาสวยๆ2ชิ้นมารวมกันเลยทีเดียวครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ก่อนที่จะไปทอดนะครับเรามาดูองค์ประกอบที่ทำซอสมะขามกันครับแน่นอนเลยอันดับแรกนะครับก็คือตัวน้ำมะขามเปียกครับซึ่งตรงนี้แล้วแต่ว่าน้ำมะขามเปียกที่เราได้มาแต่ละขวดเนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวไม่เท่ากันเหมือนกันบางขวดค่อนข้างจะเปรี้ยวเลยทีเดียวใช้นิดเดียวก็เปรี้ยวจี๊ดแต่ว่าบางขวดใช้เยอะๆแล้วก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะฉะนั้นต้องลองดูนะครับว่าน้ำมะขามเปียกที่เราได้มามันเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนก็ลองชิมกันดูแล้วกันส่วนตรงนี้ผมใช้ประมาณสัก5ช้อนโต๊ะ6ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับซึ่งน้ำตาลปี๊บตรงนี้ผมใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะได้มีความหวานตัดกับความเปรี้ยวแบบสมดุลกันหน่อยๆนะครับก็ลองชิมดูแล้วกันในระหว่างที่ทำไปอย่าลืมว่าเอาความชอบของเราเป็นหลักแล้วกันส่วนน้ำปลาครับน้ำปลานี้ก็ใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะผสมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มะนาวครับซึ่งตัวมะนาวนี้เราจะผ่าแล้วก็บีบลงไปในช่วงสุดท้ายเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ความเปรี้ยวที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นเรามาดูส่วนประกอบที่จะเอาไว้ตกแต่งหน้ากันครับเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตกแต่งหน้ากันด้วยพริกแห้งครับก็เดี๋ยวเราไปทอดสักเล็กน้อยแล้วก็ยังมีกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวด้วยนะครับสำหรับโรยหน้าจะปิดท้ายด้วยใบผักชีสักเล็กน้อยเพราะเมื่อทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มคลุกเนื้อปลากันได้เลยครับเรามาคลุกเนื้อปลาด้วยเกลือครับแล้วก็แป้งอเนกประสงค์สำหรับเกลือก็ช่วยให้ปลาไม่คาวนะครับและสำหรับแป้งอเนกประสงค์คลุกแป้งอเนกประสงค์เพื่อว่าเวลาไปทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นครับเราคลุกเนื้อปลาพอประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันได้เลยครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มทอดปลากันได้เลยผมใช้แค่ไฟกลางๆแค่นั้นเองนะครับเพื่อจะทอดปลาตัวปลาจะได้สุกเข้าไปข้างในแล้วก็เนื้อปลาด้านนอกจะได้ไม่ไหม้เกรียมเกินไปนะครับจะได้สุกแล้วก็สีสวยด้วยรอสักครู่ครับรู้สึกว่าสีของเนื้อปลาเริ่มสวยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่พอใจก็ตักขึ้นมาได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่น้ำมันยังร้อนอยู่นะครับก็เอาพริกแห้งจัดการทอดสักเล็กน้อยเพื่อที่ว่าพริกแห้งจะได้หอมแล้วก็กรอบอร่อยด้วยเมื่อได้เนื้อปลากับพริกแห้งเรียบร้อยแล้วก็พักสักครู่ให้หยดน้ำมันครับต่อจากนี้ตั้งกระทะอีกใบหนึ่งเรามาเตรียมทำซอสน้ำมะขามเปียกกันครับเมื่อตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะครับแล้วก็เราเริ่ม
ต้นกันด้วยตัวน้ำมะขามเปียกครับหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าจนทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วตามด้วยน้ำปลาครับพยายามใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพื่อที่ว่าตัวน้ำมะขามเปียกเนี่ยจะได้ไม่ไหม้เกินไปแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยๆทุกอย่างจะได้เข้ากันแล้วก็ไม่ติดก้นกระทะด้วยซึ่งระหว่างนี้ก็ชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถ้าว่าได้น้ำมะขามเปียกที่มันเปรี้ยวเกินไปเนี่ยรสชาติก็จะอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มครับอย่างที่บอกนะครับก็เอารสชาติที่เราชอบแล้วกันเอาที่เราถูกปากเอาที่เราถูกใจชอบแบบเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวน้อยหรือหวานมากหวานน้อยก็ค่อยๆปรุงกันไปครับเราเคี่ยวไปเรื่อยๆครับให้ตัวน้ำมะขามเปียกเนี่ยเริ่มเหนียวขึ้นมาสักเล็กน้อยแล้วก็เป็นอย่างใช้ได้เลยทีเดียวจะสังเกตว่าสีของน้ำมะขามเปียกเนี่ยเริ่มค้ำขึ้นมานะครับแสดงว่าเริ่มจะได้ที่แล้วปิดไฟได้เลยนะครับแล้วก็เราเตรียมใส่น้ำมะนาวครับก็ได้น้ำมะขามเปียกที่หน้าตาเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับนี้เติมน้ำมะนาวเข้าไปสักเล็กน้อยเพื่อความกลมกล่อมของความเปรี้ยวครับความเปรี้ยวความหวานกำลังพอดีเลยทีเดียวก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ซอสตัวน้ำมะขามเปียกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมนำมาเตรียมจัดจานก็ได้เลยครับได้เนื้อปลาทอดมาเรียบร้อยนะครับต่อไปราดด้วยน้ำซอสครับเสร็จแล้วโรยด้านหน้าด้วยกระเทียมเจียวกับหอมเจียวครับแล้วก็พริกแห้งคั่วและปิดท้ายด้านบนสวยๆด้วยยอดผักชีครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ปลานิลทอดซอสมะขามครับก็เมนูง่ายๆเมนูนึงได้ทานปลาทอดแล้วก็มีซอสเปรี้ยวๆหวานๆราดหน้าด้วยนะครับลองทำกันดูครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆครับทำกันง่ายๆด้วยลองทำกันดูที่บ้านนะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีดื่มน้ำทำครัวสวัสดีครับ